สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาค่ามิได้ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำหนังสือธนบัตรราชการที่9เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทยซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่างๆพร้อมให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดทั้งในรูปแบบอีบุ๊กและไฟล์ PDF ฟรีครับสำหรับเวอร์ชั่น PDF นั้นเราสามารถดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ใน iPhone หรือ iPad ได้ครับเริ่มจากเปิดแอป Safari เปิดเข้าไปที่ลิงก์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งสามารถดูลิงก์ได้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วให้แตะลิงก์ตรงคำว่า PDF ครับรอสักครู่ครับเพื่อให้ Safari ทำการโหลดไฟล์ความเร็วในการดาวน์โหลดจะอยู่ที่ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรานะครับเมื่อโหลดเสร็จให้แตะไอคอนรูปลูกศรในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างจากนั้นเลือก Copy to iBook ครับสำหรับคนที่ติดตั้งแอป PDF อื่นๆเอาไว้ในเครื่องก็สามารถเลือกแอปที่ต้องการใช้ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อแตะแล้วหนังสือจะถูกโหลดไปเก็บไว้ใน iBook พร้อมให้เราเปิดอ่านได้ทุกเวลาที่ต้องการในแบบออฟไลน์เลยครับเวลาที่เปิดอ่านแล้วเจอหน้าขาวๆไม่ต้องตกใจครับตัวแอปกำลังเรนเดอร์เพื่อแสดงข้อมูลครับเมื่อเรนเดอร์เสร็จหน้าหนังสือก็จะแสดงขึ้นมาสำหรับวิธีนี้สามารถนำไปใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้จากทุกเว็บไซต์เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ